จะเห็นได้ว่านะครับเทคโนโลยีนะครับ Virtual r e a l i t y นะครับกับเทคโนโลยี augmented reality นะครับไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาใหม่เลยนะครับมันเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเทคโนโลยี2ตัวนี้นะครับได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านมากมายนะครับเพราะว่านะครับมันเกิดจากหลายปัจจัยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในเรื่องของตรงฮาร์ดแวร์นะครับ ที่เราเอามาใช้ในการสร้าง augmented reality หรือเรามาสร้างตัว virtual reality นะครับมันมีราคาที่ถูกลงนะครับระบบ Network นะครับที่มีความเร็วมากขึ้นนะครับที่ทำให้นะครับสามารถจะส่งข้อมูลไปยังฮาร์ดแวร์ต่างๆได้นะครับหรือนะครับแม้กระทั่งนะครับซอฟต์แวร์ตอนนี้ครับก็ทำงานนะครับได้สมูทนะครับเราสามารถที่จะสร้างนะครับตรง virtual นะครับเราสามารถที่จะสร้างรูปที่เป็นรูปเสมือนนะครับได้เสมือนกับรูปจริงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ เทคโนโลยีพวกนี้นะครับได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับยังมีนะครับการประยุกต์ใช้นะครับอีกต่างๆมากมายเลยนะครับผมยังมีอีกหลายตัวอย่างนะครับซึ่งผมจะทิ้งไว้นะครับเป็นลิงก์วิดีโอนะครับเราสามารถที่จะไปเปิดนะครับดูในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับเทคโนโลยี augmented reality แล้วก็ virtual reality นะครับได้นะครับจากวิดีโอที่ผมทิ้งไว้ข้างท้ายนะครับ